งบประมาณสร้างหนึ่งหลังงบประมาณเท่าไหร่ล้านต้นๆครับประมาณบ้านบวกรั้วก็สักล้านสามอะไรเงี้ยนะครับถ้าบ้านบวกรั้วนะคร่าวๆนะคร่าวๆนะครับประมาณล้านต้นๆล้านสามนะครับเฉพาะก่อสร้างนะนะครับที่นานานะครับชึบชึบโอเคเนื้อที่66ตารางวาทําบ้านแฝดได้ไหมนะครับได้นะครับได้ทําได้ทําได้นะครับทําได้นะก็อยู่ที่ขนาดที่ดินนะครับอยู่ที่ขนาดที่ดินถ้าขนาดที่ดินแบบ10 เมตรหน้ากว้าง10 เมตรลึกแบบเท่าไหร่20 กว่าเมตรอย่างเงี้ยผมว่าเริ่มทําไม่ได้แล้วแต่ถ้าหน้ากว้างสัก15 เมตร16 เมตรอะไรเงี้ยพอทําได้นะครับมันอยู่ที่ขนาดที่ดินด้วยนะครับมันไม่ได้มันวัดเป็นตารางวาไม่ได้นะครับแต่ถ้าพูดง่ายๆก็ทําได้ทําได้นะครับบ้านนะครับพี่ทรงทำนะครับบ้านอยู่อำเภอรอบนอกจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับต้องการผู้รับเหมาคุณภาพจังหวัดใหญ่มาทำนะครับงานจะช้าไหมเคยจ้างผู้รับเหมาใกล้บ้านผูกเหล็กคานคอดินนะครับระยะ25 เซนคานตามแบบ20ด้วยความต่ำไม่ทำงานผมนี่เซ็งเลยอยากจะบอกว่าเรื่องผู้รับเหมาเนี่ยนะครับเรื่องปกติเลยครับจะเซ็งจะปวดหัวจะอะไรเนี่ยนะครับถ้าใครเจอเนี่ยผู้รับเหมาไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าเรื่องปกตินะมือใหม่อ่ะนะครับถ้าใครสร้างบ้านอยู่เองอย่างเงี้ยยังไงก็เจอส่วนใหญ่นะถ้าใครได้ช่างที่แบบดีตั้งแต่แรกนะถือว่ามีบุญอันประเสริฐเลยนะครับเรื่องผู้รับเหมานะกว่าผมจะเจอดีๆเนี่ยก็นานเหมือนกันครับหลายหลังอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะเจอดีๆครบๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับรบกวนเฉดสีบ้านได้ไหมนะครับเฉดสีขี้เกียจหาด้วยครับอยากทราบแค่เรื่องภาษีบุคคลครึ่งปีจำเป็นต้องจดธุรกิจเฉพาะก่อนเสียภาษีด้วยหรือเปล่าคะไม่จำเป็นต้องจดธุรกิจเฉพาะแต่เสียภาษีตามจริงค่าใช้จ่ายตอนหลังประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้มันจะเป็นเทคนิคนะครับผมจะบอกอยู่ในคอร์สนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกนะนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าผมจ่ายถูกหรือเปล่าไอ้ส่วนเรื่องจดไม่จดเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวหรอกนะครับยังไงก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่ดีนะครับไม่รู้นะของผมเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับยังไม่ได้จดภาษีเย้ยยังไม่ได้จดไม่รู้นะจดธุรกิจเฉพาะอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรนะครับแต่ก็จ่ายภาษีปกติจ่ายภาษีครึ่งปีปลายปีปกตินะครับจ่ายปกติผมจ่ายหลังนึงอ่ะประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับคร่าวๆนะนะครับคือมันไม่มีกฎหมายตายตัวออกมาครับว่าบุคคลธรรมดาทําบ้านขายต้องเสียแบบนี้แบบนี้นะมันไม่มีกฎหมายตายตัวออกมานะครับเขาว่าจะออกมาหลายปีแล้วนะไม่เห็นออกสักทีนะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยจะต้องคิดตามจริงนะครับขายบ้านเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่านู่นค่านี่เท่าไหร่เอามาหักลบกลบหนี้กันปกติแต่ว่าสร้างบ้านขายอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจสร้างบ้านขายจะไม่มีแวดนะนะครับแวด7%จะไม่มีนะครับแวดผมคิดว่าแวดไอ้ตัวภาษีจุดแวดเนี่ยผมคิดว่ามันคือภาษีธุรกิจเฉพาะนี่แหละนะครับที่เราเสียในวันโอนกันเยอะๆนะครับฝังใจเป็นโรคกลัวงานก่อสร้างมีแต่ผู้รับเหมาจะหลอกนะครับบางทีรีบเทพื้นไม่บอกเรานะครับสรุปพื้นก่อนกินสั่งเองเข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับฝังใจโรคกลัวงานก่อสร้างเลยครับเข้าใจนะครับเข้าใจผมเข้าใจเลยคือเราต้องกันทุกวิธีอะนะครับถามว่าทําไมผมถึงจ้างแต่ค่าแรงอะเพราะอย่างนี้แหละนะครับเวลาเขาจะสร้างของเขาต้องบอกเราเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายตังค์คุณจะเทปูนใช่ไหมพรุ่งนี้ได้เดี๋ยววันนี้ผมไปดูก่อนผมไปตรวจงานก่อนคุณจะลักไก่เทไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสั่งให้เพราะว่าผมเป็นคนจ่ายค่าปูนนะครับคือเราต้องเซฟทุกทางอ่ะนะครับอาจารย์ทําเองขายเองหรือว่ามีเซลล์ในการขายไม่มีครับ ขายเองทําเองหมดเลยนะครับไม่มีเซลล์นะครับไม่มีเซลล์ยังไม่มีตังค์จ้างนะ คือถ้าขายบ้านแบบปีหนึ่งประมาณ10 หลังอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับตกชดถั่วเฉลี่ยเดือนละหลังอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับเราทําเองได้นะนะครับทําเองได้
ยังไม่ต้องจ้างเซลล์ก็ได้หรือใครจะจ้างก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแต่ผมติดนิสัยแบบทําเองเพราะว่ามันไม่ได้เยอะอะไรอย่างอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยมีคนนัดดูบ้านสักคนสองคนเองนะครับมีแบบมันไม่เยอะอ่ะมันไม่เยอะนะครับถ้าใครมาดูแบบอยู่หน้าบ้านเลยอะไรเงี้ยผมก็ให้เขาเปิดเข้าไปดูเลยแต่ถ้าใครนัดผมก็ไปนะครับยังไม่มีเซลล์เลยนะครับแล้วใบอนุญาตจะขอยังไงครับถ้าสร้างทีหลังไม่พร้อมกันก็ขอปกติเลยครับไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับไม่ใช่ประเด็นเลยเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างนะครับขอได้ปกติเลยนะครับขอทีละช่วงเหรอครับเฉพาะหลังที่กําลังจะสร้างใช่ใช่นะครับใช่หรือจะขอพร้อมกันก็ได้แล้วแต่เราแต่มันมีอายุนะใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยมีอายุ1 ปีนะครับแต่ถ้าเกิน1 ปีก็ไปขอต่อได้นะครับก็คือภายใน1 ปีเนี่ยเราต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะครับมันมีอายุของมันนะนะครับตอนนี้ผมจะทำ6 หลังผมจะขายหุ้น10,000ให้คนซื้อหุ้นให้เขา10%ต่อปีโค้ชคิดว่ามีคนลงทุนกับเราไหมครับบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้เหมือนกันครับบอกไม่ได้เลยครับมันอยู่ที่หลายองค์ประกอบหลายปัจจัยมากเลยครับอาจารย์เอาสายไฟลงดินต้นทุนแพงไหมครับเพราะดูทัศนียภาพสวยดีเรื่องต้นทุนนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแพงไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราขายบ้านไม่เกิน10 ล้านอ่ะนะครับเอาอยู่บนดินก็ได้นะครับลองนึกภาพดูนะนะครับถ้ามันเป็นโครงการอยู่ในโครงการเดียวกันนะครับสมมุตินะซอยนี้เสาไฟพาดปกตินะครับสมมติราคา3 ล้านสมมตินะนะครับอีกซอยหนึ่งนะครับเสาไฟฝังดินสวยเลยทัศนียภาพนี่แจ่มเลยแต่ว่าแพงขึ้นหลังละ300,000อย่างเงี้ยนะครับเป็นเราเป็นลูกค้าคิดว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะครับถ้าเป็นผมนะผมเลือกเอามีเสาไฟก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่นะครับประหยัดไปตั้ง200,000-300,000นะครับอันนี้สมมุติให้ฟังนะสมมุตินะครับแต่เท่าที่เคยเจอเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลัก20-30 ล้านขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝังดินนะครับถ้าหลัก10 ล้านเผื่อยังไม่ค่อยเจอเลยหลัก20 ล้านก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับแบบในกรุงเทพในอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ผมไม่มีความรู้ลึกนะอันเนี้ยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับแต่ถ้าเราขายบ้านแบบราคาไม่แพงมากอะผมว่าบนดินเถอะปกตินะครับผมว่าค่าใช้จ่ายน่าจะสูงพอสมควรนะนะครับแค่ขยายเขตไฟปกติก็สูงแล้วอะถ้าไฟลงดินด้วยนี่เนี่ยจะสูงเข้าไปใหญ่เลยนะครับระยะเวลาในการสร้างแต่ละหลังถ้าสร้างหลังเดียวประมาณ4-5 เดือนครับถ้าสร้างหลายหลังพร้อมกันเนี่ยแล้วแต่บัดเจ็ตเราเลยแล้วแต่ผู้รับเหมาเราเลยนะครับอย่างผมเนี่ยปีหนึ่งสร้างได้ประมาณ10 หลังถั่วเฉลี่ยคร่าวๆนะถ้าตอนเนี้ยปีหนึ่งสร้างได้ประมาณ10 หลังถั่วเฉลี่ยก็ตกเดือนละ1 หลังนะครับเดือนกว่า1 หลังอะไรเงี้ยนะครับครูอิดมอนสั่งที่ไหนครับมีพิกัดเปล่าครับขอบคุณครับ ก็พิมพ์เซิร์ชหาทั่วไปได้เลยนะนะครับอิดมอนอะไรพวกเนี้ยพิมพ์หาใน Google ก็ได้นะครับยิ่งพิมพ์ใน Facebook นะเดี๋ยวมีหลายเจ้ามาให้เราเลือกเลยอ่ะเดี๋ยวจะมียิงแอดโฆษณามาหาเราเลยเราเปรียบเทียบราคาได้เลยนะครับสินเชื่อโครงการต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมทั่วไปครับเตรียมทั่วไปเหมือนกู้เงินปกติเลยนะครับเหมือนกู้เงินปกติเลยสินเชื่อโครงการผมมีทําคลิปไว้อยู่นะนะครับรายละเอียดเรื่องดอกเบี้ยเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นลองพิมพ์คําว่าสินเชื่อโครงการในช่องผมก็ได้นะครับผมมีทําคลิปแจ้งชี้แจงรายละเอียดไว้อยู่ว่าต้องยังไงคุณสมบัติยังไงดอกเบี้ยยังไงนะครับโอ้วันนี้คำถามเต็มเลย สวัสดีครับแนะนำครับวิธีหาช่างหน่อยครับวิธีหาช่างหาไม่ยากนะครับหาช่างไม่ยากนะครับลองพิมพ์ใน Facebook ดูสินะครับในกลุ่มอ่ะในกลุ่มจังหวัดเราอ่ะนะครับก็ลองพิมพ์ดูนะครับหรือไม่พิมพ์คำว่าหาผู้รับเหมาจังหวัดเราอ่ะนะครับหากลุ่มเงี้ยมีหมดอ่ะครับหาช่างไม่ยากแต่หาช่างดีๆยากนะครับบ้านแฟร์ต้องเว้นข้างกี่เซนเอาเป็นเมตรละกัน2 เมตรครับเว้น2 เมตรครับบ้านแฝดเว้นข้าง2 เมตรครับตามระยะร่นปกติเลยนะครับส่วนตรงกลางจะกำแพงติดกันก็ได้ปกติแต่ด้านข้างเว้น2 เมตรนะครับ
สนใจซื้อที่ดินสนใจซื้อที่ดินครับอยู่แถวนครถมสนใจทักได้ครับมีคนถ่ายมีคนขายที่ดินนะครับอยู่นครปฐมทักได้ครับนี่อยู่แถวไหนครับโปรโมทได้นะในนี้บอกได้เลยครับบอกรายละเอียดมาได้เลยนะครับใส่เบอร์โทรมาก็ได้นะครับนี่เป็นไงเป็นช่องทางโปรโมทไปเลยนะครับเราควรตั้งราคาขายบ้านยังไงจากราคาทุนนะครับของผมจะไม่คิดจากราคาทุนจะคิดจากราคาขายตั้งขายบ้านยังไงมันคำถามผิดอ่ะมันคิดจากราคาทุนไม่ได้นะครับเรื่องตั้งราคาขายบ้านเนี่ยนะครับมันคิดจากราคาทุนไม่ได้มันต้องดูตลาดครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะขายเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะครับต้องดูตลาดว่าเขาขายกันเท่าไหร่ราคาไหนเขาขายได้โซนไหนเขาขายได้นะครับต้องเช็คตลาดแถวนั้นนะครับทำตามใจชอบไม่ได้นะครับไม่งั้นติดมือแน่นอนนะครับซื้อที่แบ่งขายติดถนนต้องขอขยายเขตไฟไหมครับแล้วแต่เราเลยครับถ้าเราจะขายที่ดินปกติเปล่าๆนะมีไฟไม่มีไฟเราก็ขายได้ปกติครับหรือเราใจดีขยายเขตไฟเขตน้ำให้ลูกค้าก็ดีไปนะครับก็ดีนะนะครับก่อนที่เราจะทำบ้านขายเราควรติดป้ายประกาศพร้อมรูป 3D ในหลังที่เราจะสร้างก่อนดีหรือเปล่าครับจะได้หาลูกค้าช่วงระหว่างก่อสร้างแน่นอนครับแน่นอนระหว่างก่อสร้างเนี่ยเราก็ต้องทําการตลาดแล้วครับเราจะมารอทําตอนบ้านเสร็จไม่ทันครับเพราะฉะนั้นเริ่มก่อสร้างเนี่ยเราต้องเริ่มทําการตลาดแล้วหรือไม่ก่อนก่อสร้างก็เริ่มทําได้นะครับว่าเราจะขายบ้านตรงนี้ติดป้ายโพสต์ลงกลุ่มยิงแอดโฆษณาควรจะได้มาดูทําเลดูอะไรกันก่อนนะครับถ้าเราเป็นผู้รับเหมาอยากสร้างบ้านขายนะครับก็ได้ก็ดีเลยครับผู้รับเหมาสร้างบ้านขายก็ดีเลยนะนะครับได้เลยนะครับเรื่องงานก่อสร้างก็ไม่กลัวอยู่แล้วว่ากลัวเรื่องงานขายก็ต้องไปศึกษาเรื่องงานขายเพิ่มเติมขายยังไงนู่นนี่นั่นเลือกทําเลคิดวิเคราะห์ต้นทุนนู่นนี่นั่นคิดยังไงนะครับอาจารย์ทําบุญมาเยอะได้ช่างผู้รับเหมาดีกว่าจะได้ดีก็หลายหลังเหมือนกันนะนะครับสวัสดีครับผมแยกดิน60ตารางวาสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นอำเภอสิงห์นครสงขลาเวลาโอนภาษีรัฐคิดยังไงคิดปกติเลยครับ คิดปกติเลยนะครับเวลาขายนะครับเวลาขายคิดปกติเลยถ้าคิดง่ายๆนะขายบ้านราคาเท่าไหร่คูณ4%ครับถ้าคิดง่ายๆเลยนะไม่ได้ลงลึกนะนะครับสมมติขายบ้านราคานะครับเจิบเจิบเครื่องคิดเลขอยู่ไหนนะครับบ้านสองชั้นโอ้ยไม่ใช่ละเชิบเครื่องคิดเลขเชิบนะครับค่าโอนนะสมมติเราขายบ้าน3,500,000สองชั้น3,500,000คูณ4%นะครับเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับค่าโอน104,000ไม่รวมจดจำนองนะนะครับแต่ว่าปีนี้จดจำนองก็ถูกนะครับแต่ว่าภาษีธุรกิจเฉพาะยังแพงเหมือนเดิมตัวแพงคือภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับอาจารย์เก่งจังควบคุมทั้งคนงานรับเหมาซื้อวัสดุแถมขายบ้านพร้อมเบ็ดเสร็จใช่ครับไม่เก่งหรอกครับทุกวันนี้ผมนี่ยังว่างเลยครับไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เลยนะครับ อยู่เฉยๆจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันว่างไป นะครับคือแรกๆอ่ะเราอาจจะหมกมุ่นหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันได้ช่างที่แบบเราไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับช่างแบบพูดคําเดียวรู้เรื่องสั่งนู่นทําได้นู่นนี่นั่นก็เบาแรงเราไปได้เยอะนะครับส่วนเรื่องสั่งของสั่งอะไรเงี้ยช่างสั่งของมาผมก็ไปสั่งร้านค้าต่อเดี๋ยวร้านค้าก็วิ่งไปส่งนะครับเดือนหนึ่งผมก็โอนตังค์ให้ร้านค้านะครับก็ซื้อกันมานานก็มีเครดิตกันอะไรกันอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับแต่แรกๆก็อาจจะยุ่งหน่อยนะครับเริ่มสร้างบ้านขายหลังแรกราคา1.5 ล้านต้องเสียภาษีครึ่งปีกี่บาทครับปกติเสียแบบเหมากันหรือเปล่าครับผมก็เสียแบบเหมาปกติครับแต่ว่าวิธีการลึกๆเนี่ยผมก็จ่ายออนไลน์นะนะครับเสียออนไลน์ครึ่งปีปลายปีอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากบอกวิธีมากไม่ได้กักนะส่วนตัวผมก็อาจจะยื่นไม่ถูกต้องมากนะครับแต่ว่ายื่นทุกปียื่นหมดนะครับ
ตอนนี้การซื้อบ้านของลูกค้าดีไหมครับเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยครับก็แล้วแต่มุมมองเรานะนะครับผมว่าประเทศไทยไม่เคยเศรษฐกิจดีตั้งแต่เล็กจนโตนะครับก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่มุมมองเรานะครับถามว่าธนาคารปล่อยยากขึ้นนะครับส่วนลูกค้าเนี่ยก็ต้องการบ้านนะครับคือมันมองได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายรูปแบบนะถามว่าถ้าภาพรวมแล้วกันภาพรวมเนี่ยปีเนี้ยอาจจะขายยากกว่าปีที่แล้วถ้าภาพรวมนะนะครับภาพรวมปีนี้ขายยากกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ขายไม่ได้เลยนะนะครับอย่างเช่น100%ปีนี้อาจจะเหลือสัก80อย่างเงี้ยนะครับก็ยังขายได้ปกติคนก็ต้องการบ้านอยู่นะครับคนต้องการบ้านเขาก็มาดูบ้านซื้อคนไม่ต้องการเขาก็ไม่ดูเขาก็ไม่ซื้อคนมีบ้านแล้วไม่ต้องการก็ไม่ดูก็ไม่ซื้อนะครับก็ต้องลองสำรวจตลาดดูนะครับว่ามันพอไปได้ไหมแถวนี้พอไปได้ไหมนะครับกลัวติดมือนานเพราะช่องทางขายครับอย่างที่บอกเลยครับ เหมือนที่บอกไปตอนแรกอะครับถ้าขายไม่ได้อะโอเคหรือเปล่าถ้าบอกตัวเองได้นะว่าไม่โอเคไม่แนะนําให้ทํานะครับไม่แนะนําให้ทําถ้าบอกว่าเฮ้ยติดมือปีหนึ่งตายแน่เลยต้องส่งธนาคารเดือนละ10,000ไม่เอาอะอันเนี้ยไม่แนะนําให้ทํานะนะครับอย่างที่ผมบอกอะว่าผมคิดในหัวไว้แล้วว่าถ้าขายไม่ได้ผมจะทํายังไงต่อนะครับส่วนตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมไม่คิดนะผมขายมาได้หลายหลังแล้วนะครับเป็น20หลังแล้วตอนนี้ผมก็คิดนะว่าเฮ้ยถ้าผมขายบ้านไม่ได้เนี่ยจะทํายังไงนะครับก็ตอบตัวเองได้ครับว่าเฮ้ยเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้ผมรับความเสี่ยงได้ประมาณ8หลังนะครับถ้าผมสร้างบ้าน8หลังแล้วขายไม่ได้เลยผมก็หยุดเลยครับหยุดสร้างแล้วครับพอแค่นี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ขายนะขายปกติแต่ไม่สร้างต่อนะครับถ้าขายบ้านได้ค่อยไปสร้างต่อนะครับเพราะว่าผมรับความเสี่ยงได้แค่นี้นะนะครับลองถามตัวเองดูว่ารับความเสี่ยงได้แบบไหนนะครับได้เท่าไหร่นะใบอนุญาตก่อสร้างมีอายุ1 ปีนะครับสมมติใบอนุญาตก่อสร้างมาช่วงเดือนเมษายนเราเริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนาแล้วเปรียบเทียบราคาได้สิงหายังสร้างไม่เสร็จนะครับเกิน1 ปีแล้วต้องไปขออนุญาตคือถ้าใบอนุญาตเกินเนี่ย1 ปีแล้วยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยต่อได้นะครับต่อใบอนุญาตก่อสร้างได้นะครับต่อได้ประมาณ6 เดือนนะเท่าที่รู้นะผมไม่รู้ลึกมากเพราะว่าไม่เคยเกินเลยก็สร้างเสร็จก่อน1 ปีตลอดนะครับขนาดเฟสสี่เนี่ยขอพร้อมกัน8 หลังนะครับก็เสร็จนะครับภายใน1 ปีก็เสร็จ8 หลังนะนะครับแต่ว่าถ้าแบบแรกๆอ่ะก็อย่าเพิ่งขอเยอะนะครับอาจจะขอสัก2 หลังก่อนนะครับกันเหนี่ยวไว้อะไรเงี้ยนะครับหาลูกค้ามาซื้อบ้านอย่างไรคะช่องทางการตลาดนะช่องทางการตลาดที่ผมทําก็โพสต์ลงกลุ่มนะครับ Facebook แล้วก็ยิงแอดโฆษณานะครับมีอยู่2 ช่องทางที่ผมทํานะอาจจะติดป้ายผมไม่ได้ติดป้ายตามเสาไฟผมไม่ได้ติดนะครับผมทํา2 ช่องทางนะครับก็มีลูกค้าแวะเวียนมาดูกันเรื่อยๆนะครับทำสองช่องทางสนใจผู้รับเหมาพิกัดแม่สอดทักได้ครับโอ้ยนี่พี่เป็นผู้รับเหมานะครับโปรโมทได้นะโปรโมทได้นะครับไม่ว่ากันนะใครจะขายที่ใครจะเป็นผู้รับเหมาเสนอตัวก็ได้นะแต่เรื่องดีไม่ดีไม่รู้นะดูกันเองนะนะครับทำบ้าน1 ชั้นกับบ้าน2 ชั้นขายแบบไหนกำไรดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องกำไรนะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องกําไรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะประมาณ20%นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าคิดเป็นจํานวนเงินเนี่ยบ้าน2 ชั้นก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันขายแพงกว่าพอขายแพงกว่าก็ต้องได้กําไรเยอะกว่าอย่างเช่นถ้าบ้านชั้นเดียวขาย2 ล้านกว่าอาจจะได้กําไรประมาณ500,000ถ้าบ้าน2 ชั้นขาย3 ล้านกว่าอาจจะได้กําไรประมาณ800,000-900,000อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้นทุนเขาเยอะกว่าเขาขายแพงกว่านะครับก็กําไรอาจจะเยอะกว่าแต่ถ้าดีดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอกันประมาณ20%กว่าหน่อยๆนะครับย้ายมาอยู่ระยองขายได้แน่นอนหน้าเห็นไหมนะผู้หน้าระยองนะครับนิคมเยอะอะไรเยอะนะครับแต่คู่แข่งก็เยอะแต่ก็มีโอกาสขายได้นะครับอย่างโซนที่ผมทําเนี่ยโรงงานอะไรแทบจะไม่มีเลยนะนะครับก็พอขายได้นะครับ
ขายบ้านแล้วเราต้องดูแลหลักการขายกี่ปีก็แล้วแต่เรารับประกันครับตามกฎหมายกําหนดนะครับต่อให้เราไม่เคยมีใบรับประกันออกให้ลูกค้าเลยนะครับมีกฎหมายควบคุมนะนะครับโครงสร้างเนี่ยต้องรับประกัน5 ปีนะครับแล้วก็อื่นๆ1 ปีนะครับอันนี้คือขั้นต่ํานะนะครับคือมีกฎหมายกําหนดคปภ.นู่นนี่นั่นนะครับถ้าใครขายบ้านมือหนึ่งเนี่ยต้องมีกฎหมายต้องรับประกันแบบนี้ให้ลูกค้านะครับนี่มีเบอร์ด้วยพี่มนตรีนะครับขายที่ดินนครปฐมนะใครสนใจที่ดินนครปฐมนะครับน่ะโทรเบอร์นี้ได้นะพี่มนตรีบอกมาสร้างบ้านก่อนได้นะครับยังไม่เอาค่าที่ดินอันนี้หยอกนะหยอกนะลองโทรคุยกันดูนะต้องเรียนจากประสบการณ์ครับผมว่าได้ความรู้หรือข้อมูลดีมากขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับก่อนเริ่มจริงนะครับได้โอ้คำถามอย่างเยอะเลยอะศึกษาหาความรู้เรียนมีโค้ชมีอะไรสักคนสองคนนะครับที่โทรคุยปรึกษาได้ไม่จำเป็นต้องเรียนกับผมก็ได้นะผมว่าคนสอนทุกคนน่ะที่เขาทำจริงอะที่เขาทำบ้านขายจริงๆอะผมว่ามีความรู้หมดแหละนะครับใครที่แบบเอ้ยต้องเรียนด้วยเหรอแค่สร้างบ้านขึ้นมาแล้วโพสต์ขายมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับความไม่รู้เนี่ยมักจะแพงเสมอนะครับถ้าใครลงคอร์สผมเนี่ยก็สามารถมาศึกษาหน้างานจริงของผมได้นะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับใครอยากมาเรียนรู้หน้างานมาพูดคุยกันนะครับศึกษาหน้างานจริงถ้าใครมาดูหน้างานจริงมาสัมผัสหน้างานจริงเนี่ยมันจะเห็นถึงความเป็นไปได้นะครับมันจะเห็นถึงความเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันมันเป็นไปได้นะนะครับอาจารย์เฟสซีกู้สินเชื่อโครงการเทียบกับเอาฉลากออมสินค้ำโครงการอันไหนดีกว่าครับมันคนละอย่างกันนะนะครับผมว่ามันคนละอย่างกันนะไอ้สลากออมสินเนี่ยคือเรามีตังค์อยู่แล้วนะครับเรามีตังค์อยู่แล้วเรามีตังค์ทําโครงการอยู่แล้วถูกต้องไหมสมมติมีตังค์4 ล้านสมมตินะคําถามคือจะเอาเงิน4 ล้านไปสร้างบ้านขายหรือจะเอาเงิน4 ล้านไปซื้อสลากออมสินแล้วกู้เงินออกมา95%กู้เงินตัวเองออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยมันเปรียบเทียบกับสินเชื่อโครงการไม่ได้สินเชื่อโครงการเนี่ยเราใช้เงินแบงก์มาทําบ้านนะครับแต่ไอ้กู้สลากออมสินเนี่ยคือเราเอาเงินตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนกู้เงินตัวเองอ่ะนะครับแต่ว่าเราแค่ลุ้นรางวัลเพิ่มแค่นั้นเองนะครับผมว่ามันคนละประเด็นกันนะนะครับแต่ถ้าพี่สมเกียรติบอกเฮ้ยมีเงินสดแทนที่จะเอาเงินสดไปสร้างบ้านเลยเอาไปเข้าสลากดีกว่าได้ลุ้นหวยด้วยเงี้ยโอเคแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยผมเอาเงินกู้เงินโครงการมาแล้วก่อนมาทําโครงการไปฝากสลากออมสินก่อนไหมแล้วกู้มาอีกทีนึงอันนี้ผมไม่เอานะครับซับซ้อนไปหมดเลยนะครับงงไปหมดเลยนะครับบ้านพีแคสแฝดชั้นเดียว1 หลังและหลายหลังใช้ระยะเวลาในการสร้างนานเท่าไหร่นะครับถ้าบ้านพีแคสบ้านแฝด1 หลังนะครับถ้าเรื่องระยะเวลาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่หลายองค์ประกอบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพีแคสไม่ว่าจะเป็นแบบปกตินะครับมันอยู่ที่ช่างผู้รับเหมาพีแคสช้าๆก็เยอะนะครับเพราะไม่ยอมทําให้เรานะผมเนี่ยมีคนเรียนไปแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยนู่นนี่นั่นช้ามากเลยกะจะได้เร็วๆเลือกพีแคสช้าโรงงานไม่ทําให้ไม่ผลิตให้นู่นนี่นั่นมันตอบยากครับมันตอบยากแต่ถ้าเทียบกันน่ะพีแคสกับสร้างปกติอ่ะถ้าเทียบกันน่ะพีแคสจะเร็วกว่านะครับถ้าหลายหลังด้วยนะแต่ถ้าหลังเดียวผมว่าไม่แนะนําพีแคสถ้าหลังเดียวนะถ้าหลังเดียวทําบ้านปกติดีกว่านะครับภาษีค่าธรรมเนียมการโอน6%ของราคาขายพอจะได้ไหมครับ4%ครับไม่เกิน4%ครับไม่ถึง6%หรอกครับบ้านขายบ้านเท่าไหร่คูณ4%นะครับนั่นแหละคือค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับไอ้พี่วิเศษบอกขายที่จังหวัดบุรีรัมย์ในเมืองสร้างบ้านได้แน่นอนนะครับทำเลดีนี่นะครับใครอยู่บุรีรัมย์นะครับนี่ลองโทรหาพี่วิเศษได้นะนะครับนี่นะครับในเมืองด้วยบ้านขายบ้านได้แน่นอนพี่วิเศษบอก
ให้มาทําก่อนได้นะครับยังไม่เอาตังค์เดี๋ยวขายได้ค่อยเดี๋ยวขายได้ค่อยไปโอนด้วยกันอันนี้หยอกหยอกนะหยอกหยอกนะครับการแบ่งยกแปลงยื่นก่อสร้างติดต่อไฟฟ้าประปาเขาเรียกเงินที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมเยอะเปล่าครับของผมไม่เคยเรียกนะครับไม่เคยเรียกนะก็เรียกค่าธรรมเนียมปกตินะครับถ้าเราไม่ได้ซิกแซกอะไรบ้างถ้าเราทําตามกฎหมายปกตินะครับก็ไม่ได้เรียกอะไรนะความต้องการของลูกค้ายังเหมือนเดิมแต่ปล่อยสินเชื่อธนาคารยากมากขึ้นใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่ก็ใช่ครับแต่มันไม่ใช่ยากขนาดนั้นคือถ้าลูกค้าแบบปิ่มปิ่มมาธนาคารจะไม่ให้ลูกค้าแบบเคยส่งช้าเคยผ่อนรถช้าเคยผ่อนค่ารถค่างวดค้างอธนาคารไม่ให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าปกติดีๆนะครับธนาคารก็ชอบเลยนะครับรีบปล่อยเลยนะแต่ถ้าลูกค้าแบบนี่ก็เยอะผ่อนรถผ่อนบัตรเนี่ยธนาคารจะไม่เอาแล้วนะครับเชิบเชิบเชิบมีที่ดิน100 ตารางวาอยากทำบ้านขาย2 หลังจะเล็กไปไหมก็แบ่งครึ่งนะครับไม่เล็กหรอกครับ50 วามันอยู่ที่ขนาดที่ดินครับถ้าบอกว่ากว้าง15 เมตรอย่างเงี้ยก็ทำ2 หลังไม่ได้นะครับทำบ้านแฝดได้นะถ้า15 เมตรแต่ถ้ากว้าง20 เมตรแบ่งครึ่งได้นะครับทำเป็น2 หลังได้นะครับมันอยู่ที่ขนาดที่ดินด้วยนะครับผมมีที่ดินแบ่งแยกแล้ว4 แปลงแปลงละ82 ตารางวามีถนน7.5 เมตรผ่ากลางที่ดินนส3ก็ต้องขายหรือมีผู้ร่วมลงทุนสนใจทักมานี่อุดรนะครับนี่นะครับนี่พี่ใส่เบอร์มาเลยหรือทักหาพี่โกเมก็ได้นะนะครับใครร่วมลงทุนได้นะมีที่ดินนะครับนี่ได้โปรโมทได้เลยนะครับช่องทางนี้โปรโมทได้เลยบ้านพร้อมอยู่กับบ้านสั่งสร้างกําไรแตกต่างกันไหมบ้านพร้อมอยู่กําไรดีกว่าครับเพราะว่าประเมินได้เยอะกว่าบ้านสั่งสร้างประเมินต่ำกว่าครับกําไรน้อยกว่านะครับที่ดินรูปทรงไหนทํากําไรสูงสุดสําหรับการปลูกบ้านขายไม่มันไม่ไม่มันคําถามมันไม่ถูกต้องครับมันไม่มีที่ดินรูปทรงไหนกําไรสูงสุดนะครับถ้ากําไรสูงสุดเนี่ยคือต้องได้ที่ดินราคาถูกสุดนะครับหรือที่ดินฟรีอย่างเงี้ยที่ดินมรดกอย่างเงี้ยเราทําบ้านขายอย่างเงี้ยโหกําไรบานเลยคราวนี้ค่าที่ดินก็ได้กําไรบ้านก็ได้นะครับถามว่าที่ดินรูปแบบไหนทําบ้านทรงไหนขายง่ายอะไรเงี้ยพอตอบได้นะครับถ้าที่ดินหน้ากว้างเนี่ยนะครับจะทําบ้านดูดีนะครับทําบ้านหน้ากว้างจะทําบ้านให้มันดูสวยดูดีอ่ะขายง่ายนะครับกว่าที่ดินหน้าแคบนะครับถ้าที่ดินหน้าแคบอ่ะทําบ้านแคบเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยดีแล้วจะขายยากกว่านะครับใช้เครดิตตัวเองสร้างขายบอกแบงค์ว่าไงครับระหว่างสร้างติดป้ายด้วยแบงค์จะปล่อยอย่าเพิ่งติดติดไม่ได้นะครับติดไม่ได้ติดไม่ได้ติดไม่ได้คืออย่างนี้ติดได้นะติดได้แต่ประเมินมาเนี่ยต้องเอาออกครับประเมินมาต้องออกนะครับติดป้ายไม่ได้นะครับแต่ประเมินมาแค่วันเดียวแหละแล้วก็วันเบิกค่างวดอย่างเงี้ยก็ต้องเอาออกประเมินมาต้องเอาออกนะครับเป็นบางแบงค์นะถ้าแบงค์แบบใช้ประเมินฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบงค์แบบประเมินของแบงค์เองเงี้ยก็สนใจเหมือนกันนะครับสร้างบ้านเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวบ้านถ้าให้ลูกค้ายื่นกู้เกือบ100แล้วครับ90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าบ้านถ้าสร้างบ้านขายบ้านเสร็จแล้วนะถ้าสร้างบ้านเสร็จแล้วขายอ่ะประเมินมาบ้านต้อง100%อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับถ้าประเมินมาบ้านต้อง100%เพราะฉะนั้นตอนยื่นกู้เนี่ยก็ต้องประมาณ90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะยื่นกู้ได้ที่ดินเกษตรเปลี่ยนเป็นที่ดินปลูกสร้างบ้านได้ไหมนะครับที่ดินเกษตรคืออะไรครับผังเมืองสีเขียวหรือได้ปกตินะครับถ้าผังเมืองสีเขียวเป็นที่ดินเกษตรได้ปกตินะครับขอให้มันมีน้ํามีไฟไปถึงแต่ว่าทําหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้ทําโครงการจัดสรรไม่ได้นะครับแต่ถ้าทําขาย2 หลัง 3 หลัง 4 หลังอะทําได้นะแบบ 3D ซื้อจากที่ไหนคะถ้าซื้อนะช้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายนะครับแบบพับ 3D นะช้อปปี้ลาซาด้ามีขายหรือใน Facebook อ่ะก็มีขายนะครับพิมพ์คําว่าแบบ 3D ซื้อแบบ 3D เดี๋ยวมีมาให้เลือกเลยนะครับปลาบ่อคางดําเยอะไปครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันปลาหมอคางดํานะครับไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลย
ของโค้ชชื่อโครงการอะไรครับอยู่อำเภออะไรของสมุทรสงครามโครงการเดอะวินโฮมครับอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองสวัสดีผมอวิชัยเอฟซีจากปัตตานีสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากทราบวิธีการหาลูกค้าครับทําไงหาลูกค้าแบบไหนครับขายได้เร็ว นะครับก็ของผมเนี่ยก็ทั่วไปปกติครับอย่างที่บอกอ่ะหาลูกค้านะครับก็คือโพสต์ลงกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ยิงแอดโฆษณานะครับถ้าพูดง่ายๆสั้นๆนะก็มีสองวิธีนะครับถ้ารายละเอียดลึกๆเนี่ยจะสอนในคอร์สขายคอร์สอีกแล้วครับวิธียิงแอดวิธีโพสต์อะไรเงี้ยนะครับคือถามว่าขายเร็วนะครับผมก็ไม่ได้ขายเร็วนะนะครับไม่ใช่ว่าผมสร้างแล้วมีคนแห่กันมาจองไม่ใช่นะนะครับเดือนหนึ่งมีคนจองสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับบางเผลอๆบางเดือนก็ไม่มีด้วยบางเดือนอาจจะจองสองคนบางเดือนไม่มีจองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เร็วอะไรนะนะครับใช้ความสม่ำเสมอครับทําการตลาดอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีลูกค้ามาคุยทุกวันนะไม่ใช่ว่ามีลูกค้ามาแห่กันมาถามเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อยู่ไหนไม่ใช่นะวันหนึ่งอ่ะมีคนคุยด้วยสักคนหนึ่งทักมาถามนะครับบ้านอยู่ไหนขอรายละเอียดหน่อยเนี่ยประมาณเนี้ยวันหนึ่งมีคนทักมาคุยด้วยสักคนสองคนแล้วโทรนะมีคนโทรหาเนี่ยสักสองสามวันเนี่ยมีคนโทรหาสักครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ขายดีอะไรมากนะครับไม่ได้ขายดีอะไรมากขายได้เรื่อยๆนะครับพอขายได้พอขายได้นะครับจัดสรรขนาดเล็กพิเศษเป็นอย่างไรครับเบื้องต้นนะผมไม่เคยเข้าจัดสรรนะแต่ก็รู้เบื้องต้นนะครับจัดสรรขนาดเล็กพิเศษเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันไม่มีค่าส่วนกลางนะครับไม่ต้องแบ่งส่วนกลาง5%นะครับแต่ว่ามันควบคุมโดยพื้นที่นะครับโครงการหนึ่งไม่เกิน2 ไร่ถ้าเป็นเทศบาลไม่เกิน4 ไร่ถ้าเป็นตำบลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผังเมืองต้องได้นะนะครับผังเมืองต้องได้นะครับผังเมืองต้องเป็นสีเหลืองสีส้มผังเมืองสีเขียวเข้าจัดสรรไม่ได้นะครับแล้วเห็นแว่วๆมานะครับว่าจะเปลี่ยนนะครับเหมือนกับว่าปกติเนี่ยแบ่งครั้งหนึ่งได้9 แปลงนะครับเห็นเขาว่าจะมีกฎหมายออกมาใหม่ว่าให้แบ่งครั้งหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ19 แปลงนะครับ นะก็เป็นข้อดีนะของคนพัฒนาบ้านขายนะครับสำหรับรายย่อยๆนะครับบ้านแฝดกับบ้านเดี่ยวแบบไหนขายง่ายกว่ากันผมว่าแล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่แต่ถ้าถามในมุมลูกค้าเนี่ยลูกค้าชอบบ้านเดี่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วบ้านแฝดขายได้ไหมได้นะครับเพราะว่าบ้านแฝดมันอาจจะถูกกว่าบ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสขายได้แต่ถ้าบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดทำเลใกล้กันนะครับราคาเท่ากันนะครับยังไงคนก็เลือกบ้านเดี่ยวแน่นอนนะครับแต่ถ้าแบบเฮ้ยบ้านแฝดทำเลดีมากเลยแต่ว่าบ้านเดี่ยวต้องเข้าลึกหน่อยราคาใกล้เคียงกันคนก็อันนี้แหละเลือกแล้วนะครับเฮ้ยบ้านแฝดก็ได้เว้ยทำเลดีถ้าบ้านเดี่ยวต้องเข้าไปลึกหน่อยอะไรเงี้ยก็พอได้นะครับต้องดูตลาดต้องดูตลาดเริ่มหลังแรกเป็นพูลวิลล่าเลยจะรอดไหมครับ นะครับลุยนะครับลุยถ้าเริ่มแล้วต้องไปให้สุดนะครับขายไม่ได้ก็ปล่อยเช่าครับสร้างบ้านขายขออนุญาตก่อสร้างปกติเหมือนสร้างบ้านอยู่ใช่ครับปกติเลยขออนุญาตก่อสร้างปกติเลยนะครับที่ดินหน้ากว้าง21 เมตรเหมาะกับบ้านแบบไหนดูดีนะครับก็บ้านหน้ากว้างนะครับที่ดิน21 เมตรเนี่ยนะครับก็กว้างมากเลยนะครับบ้านแบบไหนก็ได้ถ้าแนะนํานะบ้านหน้ากว้างบ้านหน้ากว้างก็คือบ้านสามล็อกนะครับบ้านสามล็อกนะครับให้หน้ามันกว้างอ่ะมันจะมีบ้านหน้าแคบคือบ้านสองล็อกกับบ้านสามล็อกนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะพาไปดูตัวอย่างก่อนชึบชึบชึบดูสิหน้านี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับเนี้ยเขาเรียกว่าบ้านหน้าแคบบ้านสองล็อกเนี่ยบ้านสองล็อกมันจะมีสองล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกเห็นป่ะเนี่ยบ้านหน้าแคบนะเนี่ยบ้านหน้าแคบ1 ล็อกสองล็อกนะครับอันนี้ก็หน้าสองล็อกหน้าแคบ1 ล็อกสองล็อกอันนี้เหมาะกับที่ดินแบบ10 เมตร
11 12อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะทําบ้านสวยต้องทําบ้านหน้ากว้างเนี่ยครับบ้านหน้ากว้างบ้านหน้ากว้างก็มี3 ล็อกเนี่ย1 ล็อก2 ล็อก3 ล็อกเห็นปะนะครับบ้านหน้ากว้างทําออกมาแล้วจะดูใหญ่ดูเด่นดูดีนะครับที่ดินก็ประมาณ15 เมตรหน้ากว้างนะขึ้นไปนะครับ14 เมตรก็พอทําได้นะครับ14 15 16เนี่ยทําบ้านหน้ากว้างได้นะครับประมาณนี้สีเขียวเข้าสีเขียวจัดสรรไม่ได้ใช่ครับผังเมืองสีเขียวเข้าจัดสรรไม่ได้ไม่ว่าจะจัดสรรเล็กพิเศษจัดสรรอะไรก็แล้วแต่เข้าไม่ได้แต่ว่าเราแบ่ง9 แปลงแล้วปลูกบ้านขายได้ปกตินะครับผังเมืองสีเขียวนะนะครับแต่เข้าจัดสรรไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ